สล็อตเคลียร์ใจเทรนต์อาร์โนสถิติเกมรับอัปเกรดขึ้นรวมประเด็นลิเวอร์พูลชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 จัดหนักจัดเต็มสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่26สิงหาคมกับโค้ชแอร์ครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอัปเดตข่าวสารทีมลิเวอร์พูลรวบรวมมาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับกับสถิติเกมรับที่อัปเกรดผมไปขุดไปค้นมาเออมันน่าสนใจจริงๆนะครับว่าเฮ้ยเราเห็นจาก2นัดอ่ะเหมือนสล็อตใส่ใจด้านนี้จริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเคลียร์ใจกับเทรนท์ที่เมื่อวานเนี้ยเทรนท์อาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามนะครับมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนมันไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ HPC Smart Mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา 100% สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทร0632081188นะครับรวมไปถึงนี่นะครับร้านขายรูปกอล์ฟมือ2นะครับมีเกรด A นะมีหลากหลายเกรดลองไปพูดคุยได้นะครับลองไปที่เพจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะแพงค่าพักคนันนะครับเป็นแม่ยายผมเองนะครับเขาขายลูกกอล์ฟลองสอบถามได้เลยนะครับราคาถูกคุณภาพก็เลือกได้ตามเกรดเลยนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงหลังเกมเนี่ยก็พูดกันไปพอสมควรแล้วล่ะแต่ผมจะเก็บตกจากสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมจากเมื่อวานหรืออะไรก็ตามนะครับอย่างแรกเลยสรุปแบบเอาสั้นที่สุดคือเมื่อวานนี้เราชนะเบรนท์ฟอร์ดก่อน 2-0 เราทุกคนทราบกันดีใช่ไหมฮะแล้วก็ในการชนะนัดนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีทั้งพึงพอใจส่วนใหญ่พึงพอใจแต่บางคนก็อาจจะบอกไม่ค่อยคุ้นชินกับอะไรรู้ไหมบอกไม่ค่อยคุ้นชินกับจังหวะการเล่นแบบเวลาตอนคล็อปอยู่เกมมันจะเร็วกว่านี้อะไรแบบนี้ที่เราดูกันมา9ปีนะแต่ว่าในยุคอาร์เน่สล็อตอ่ะมันจะมีช่วงเอื่อยๆและอยู่ดีๆก็จะเร็วแต่ก็จะเอื่อยๆกลับไปเอื่อยๆกลับไปแบบเคาะชัวอะไรแบบนี้คือสไตล์ทีมไม่เหมือนกันแต่เวลาบทจะเคาะ1-2สวยงามก็มีใช่ไหมก็เราดูพัฒนาการทีมไปเรื่อยๆแล้วกันครับแต่ผมว่าเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าวิธีการเล่นอ่ะมันแตกต่างไปทีละนิดในแต่ละนัดหมายถึงว่าค่อยๆทำให้เราเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นทีมของอาร์เน่สล็อตไปแล้วไม่ใช่ทีมของเจอร์เก้นคล็อปไปแล้วนะฮะแบบเหมือนเปลี่ยนผ่านยุคแล้วจริงๆนะฮะทีนี้เนี่ยจากผลการแข่งขันเมื่อวานสรุปตารางคะแนนหน่อยนะครับลิเวอร์พูลเราชนะ 2-0 2นัดเนี่ยก็มีแต้ม6แต้มเท่ากับรวมเป็นอยู่4อันดับแรกอ่ะ6แต้มเท่ากันหมดพูดอย่างนี้แต่แมนซิตี้นำอันดับ1เพราะว่าลูกที่เสียแมนซิตี้ดีสุดแล้วก็รองลงมาเป็นไบรตันนะลูกได้มากกว่าแล้วก็ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเท่ากันเป๊ะเลยคือยิงได้4เสีย0นี่ก็คืออันดับตารางคะแนนที่เห็นในณตอนนี้นะครับเอาคร่าวๆนะฮะส่วนโปรแกรมนัดหน้านะครับเตรียมตัวเลยนะครับศึกแดงเดือดวันอาทิตย์ที่1กันยายน4ทุ่มเตะที่โอทัฟฟอร์ดนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันครับความพร้อมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้ดูประเด็นจากสื่อหน่อยนะเอาประเด็นจากสื่อชี้นำเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปสู่บทสัมภาษณ์ของอาร์เน่สล็อตอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นจาก This is Anfield โดยเจมส์นาวตันนะครับเขาก็พูดไว้อย่างเช่นเกมแรกใน Anfield ของอาร์เน่สล็อตน่าประทับใจเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาขยายกันนะว่ามีเรื่องอะไรน่าประทับใจบ้างCounter Attack Are Here to Stayเกมโต้กลับนะเหมือนกับว่ามันอยู่อ่ะมันมาแล้วอ่ะเหมือนเกมไอ้ลูกแรก 1-0 น่ะสวยมากไอ้การโต้กลับแบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วอ่ะนะครับแล้วในยุคเจอร์เก้นคล็อปอ่ะยุครุ่งเรืองของพวกซาลาห์มาเน่ฟิมิโนเห็นบ่อยใช่ไหมแต่ไอ้หลังยุคหลังๆเนี่ยโต้กลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ในยุคอาร์เน่สล็อตเหมือนเกมโต้กลับมันกลับคืนมานะฮะส่วนเทรนด์เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าอารอนบิกที่เป็นกุนซือนักพัฒนาที่เข้ามาใช้คำว่าโค้ชนักพัฒนาดีกว่าที่เข้ามาเป็นตัวกึ่งกลางระหว่างเยาวชนกับชุดใหญ่อะเป็นสะพานกึ่งกลางตรงนั้นอะเขารับหน้าที่ควบเพราะตอนนี้เรายังหาโค้ชเซตพีซโดยเฉพาะสเปเชียลิสต์เซตพีซไม่ได้เราเลยใช้แอรอนบิกเนี่ยคุมแทนซึ่งแอรอนบิกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทำให้เทรนท์ทำประตูจากลูกเตะมุมก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าใช้การเตะแบบโค้งเข้าหาประตูคือเปลี่ยนสลับข้างเลยอย่างที่เมื่อวานนี้ในหลังเกมผมก็พูดเนาะจุดนี้ดิสเซนฟิลเขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่ามีการให้ซักซ้อมให้แบบถ้าใครไปดูคลิปซ้อมนะจะเห็นว่าหลังจบการซ้อมเขาจะมีซ้อมเล็กๆคือการเล่นแบบแข่งกันแบบเปิดบอลเข้าประตูไปเลยอะไรเงี้ยแบบเผื่อประตูแม่งเผลอออกมาไกลออกมาจากกรอบเขตโทษแล้วกลับไม่ทันอะไรแบบนี้นะเหมือนลูกเมื่อวานนี้นะผู้รักษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดเซฟไปลูกหนึ่งไม่งั้นบอลจะมุดเข้าอ่ะนะครับที่เทนเปิดลูกเตะมุมลูกนั้นแล้วก็มีเรื่องเทรนด์ไม่แฮปปี้ที่โดนเปลี่ยนตัวออกเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาพูดขยายแบบละเอียดเลยล่ะรอแป๊บนึงนะครับ
แล้วก็เรื่องราวของจอห์น W. เฮนรี่ที่มาด้วยมาชมเกมมีทั้ง CEO นะครับมีทั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดทั้งอะไรมากันหลายคนไม่รู้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมาไหมนะเดี๋ยวก่อนนะแต่ที่แน่ๆเฮนรี่มาริชาร์ดฮิวมาเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตครับไปกันที่เรื่องราวของเทรนต์แอเซอร์อาร์โนก่อนถือว่าเป็นประเด็นดราม่าประเด็นท็อกออฟเดอะทาวน์สำหรับเมื่อวานนี้ก็เลยก็ว่าได้นะครับเจ้าเทรนต์นะก็โดนเปลี่ยนตัวออกสีหน้าไม่พอใจนะครับสีหน้าไม่พอใจอาร์เนอร์สล็อตนะครับมาคุยกล่อมก็ยังสีหน้าไม่อารมณ์ไม่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีช็อตท้ายเกมอีกที่โชต้ามาจับหัวแล้วก็แบบว่ายิ้มแล้วก็เหมือนกับชมอะไรพูดอะไรสักอย่างอ่ะคงพูดชมอะไรนะฮะแบบเกมนี้ชนะไงยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ว่าเทรนต์ไม่ค่อยสบอารมณ์นะฮะอันนี้ก็คืออากับกริยาที่แน่นอนเมื่อวานนี้แฟนบอลก็วิจารณ์กันเยอะว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สล็อตดีกว่านะครับเอาเป็นสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์บอกแบบนี้ครับนะอาร์เนอร์บอกว่าแน่นอนเขาอะดูไม่แฮปปี้หลังโดนถอดออกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ผู้เล่นทุกคนต้องการเล่นเต็ม90นาทีใครๆก็อยากเล่นเต็ม90นาทีใครๆก็ไม่อยากโดนถอดออกแต่คิดในอีกด้านนึงผู้เล่นที่อยู่บนมานั่งสำรองก็ไม่แฮปปี้เช่นกันหรอกพวกคนที่อยู่มานั่งสำรองเขาก็อยากลงเล่นเช่นกันส่วนนึงที่ผมเปลี่ยนเขาออกนะซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาอ่ะไปเล่นฟุตบอลยูโรมาแล้วช่วงต้นทัวร์นาเมนต์น่ะได้เล่นแต่หลังจากนัด2นัดแรกปุ๊บก็ไม่ได้เล่นแล้วพอไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็ห่างหายเกมไปนานแล้วก็ไปพักร้อนแล้วก็เพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่ถึงเดือนก็เลยจะใช้ผมก็เลยคิดว่าเราต้องใช้งานเขาอย่างระมัดระวังจำกัดจำนวนนาทีค่อยๆส่งลงเราไม่ได้อยากใช้เขาแค่2นัดเราอยากใช้เทรนด์ทั้งซีซั่นซึ่งโชคดีมากๆที่แบ็กอัพในตำแหน่งนี้เรามีคอร์เนอร์แบทรี่นี่อันเนอร์สล็อตก็ชมแบทรี่ด้วยแบทรี่เป็นแบ็กอัพในตำแหน่งนี้ที่ดีมากๆส่วนเกมนี้เทรนด์ก็เล่นได้ดีจริงๆนะขณะเดียวกันครับเทรนด์โพสต์ช่องทางโซเชียลทั้งใน X ทั้งในเทรนด์ทั้งใน IG นะในช่องทางโซเชียลของตัวเองก็โพสต์เป็นภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า First Win at Home นะครับชัยชนะนัดแรกที่ในบ้านนะครับ Fans were incredible as always แฟนบอลเหลือเชื่อเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับอย่างที่เคยเป็นอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากมีประเด็นดราม่านู่นนี่นั่นก็เหมือนกับอาจจะเป็นการพูดไกลๆไหมว่าหรือเป็นการโพสต์เชิงสัญลักษณ์ไหมว่าเขาก็แฮปปี้ดีเขาแค่ไม่มีความสุขในโมเมนต์นั้นเฉยๆหรือเปล่าในโมเมนต์ที่โดนเปลี่ยนตัวออกซึ่งเข้าใจได้เมื่อวานนี้ผมก็แสดงความเห็นไว้ในไลฟ์หลังเกมแล้วกันไปแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมขอสรุปอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะคือถามว่าสิ่งที่เทรนด์ทำเป็นสิ่งที่ควรทำไหมก็ไม่หรอกก็ไม่จริงๆก็มีนักฟุตบอลหลายคนผมใช้คำนี้ส่วนมากเลยแล้วกันใช้คำว่าส่วนใหญ่บุคคลส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจได้เขาก็จะไม่ได้มีอากัปกิริยาอะไรแบบนี้หรอกแต่ถามว่ามันมีคนที่ทำแบบเทรนด์ที่แบบโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วโมโหโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่พอใจคนแรกบนโลกใบนี้ไหมคนแรกในทีมลิเวอร์พูลหรือไม่หรือคนแรกในฟุตบอลยุโรปในพรีเมียร์ลีกหรือไม่อะไรก็ตามไม่ครับไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับคนที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมคนที่รู้สึกว่าฉันยังเล่นดีอยู่เปลี่ยนฉันออกทำไมอ่ะอย่างที่อาร์เนอร์สล็อตบอกก็คงไปเคลียร์กันหลังบ้านมันเป็นหน้าที่ของอาร์เนอร์สล็อตครับซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะก็แค่อธิบายไปว่าเอ้ยเราก็อยากใช้งานคุณแบบค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยเดี๋ยวคุณเจ็บขึ้นมาเราก็ค่อยๆใช้คุณแล้วคุณก็ตัวจริงอ่ะเอาอะไรอ่ะนะฮะแล้วก็ผมก็เมื่อวานที่ผมพูดยกตัวอย่างอ่ะผมจะให้ดูเดอร์บอยกับเป๊ปเนี่ยเถียงกันไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเวลาเปลี่ยนตัวออกเป๊ปก็ต้องมาอธิบายเฮ้ยเราเปลี่ยนออกเพราะอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้เคสแรกอีกเยอะแยะครับโมซาร่าถามว่าเราเห็นโมซาร่าหงุดหงิดเวลาโดนเปลี่ยนตัวออกโมโหสีหน้าไม่ดีอากับกริยาไม่ดีกี่ครั้งผมว่าก็ไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งนี่ยังไม่รวมหลายๆคนนะโรนัลโดนี่ประจำเมสซี่ตอนอยู่ไปเชโดนโปเชติโน่เปลี่ยนตัวออกนี่ก็ทำหน้าใส่โปเชติโน่เลยไม่พอใจเห็นไหมไม่ใช่เรื่องดีครับแต่แค่อยากจะสื่อว่ามันมีแบบนี้อยู่เสมอเจมส์มิลเนอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพสูงจำได้ไหมเจมส์มิลเนอร์ก็เคยโมโหคอปมาแล้วจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็เคยโมโหคอปมาแล้วตอนเริ่มเปลี่ยนตัวออกดังนั้นบางครั้งเราผมรู้เลยว่าแฟนบอลอาจจะแบบผสมโลงอ่ะเห็นอาจจะมองลักษณะมันดูขี้แอคดูอีโก้ดูอะไรก็ตามแต่มันมีเยอะมันก็ไม่ได้มีน้อยคนที่เป็นแบบนี้คนที่เวลาโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่พอใจอ่ะ
แต่เพื่อนๆอย่าเอาอารมณ์ในเรื่องของการที่เขายังไม่ได้ต่อสัญญาซึ่งเขากำลังอาจจะคุยอยู่ในเบื้องหลังก็ได้ไงแล้วก็หรือไอการที่เป็นข่าวกับมาดริดเอาเรื่องนี้มาเป็นสมทบอารมณ์โมโหแล้วก็ขับไล่เพราะว่าขับไล่ไปก็ไม่ได้อะไรครับเขาจะไปมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาอยู่ต่อล่ะเราก็ต้องเขาเป็นนักเตะที่เรารักหรือเปล่าอันนี้ต้องย้อนกลับมาในสู่จุดคำถามคือเขาเป็นนักเตะที่เรารักหรือเปล่า เราสามารถตำหนิในเรื่องของอากิจกิริยาท่าทางเขาได้แต่การด่าด้วยคำรุนแรงขับไล่ผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากผมนะฮะทีนี้บทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สล็อตที่น่าสนใจมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวมาดูกันหน่อยนะครับเอาเรื่องแรกนะครับอาร์เนอร์สล็อตบอกว่าพูดถึงเกมนัดนี้เขาบอกว่ามีหลายสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเชิงบวกผมคิดว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจริงๆเป็นทีมที่ดีเลยเขาแสดงเห็นตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วว่าเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่ออกบอลจากแนวหลังได้ดีพยายามทำกับเราเหมือนกันแบบพยายามเซตจากข้างหลังขึ้นมาหรือพยายามเล่นเกมโต้กลับก็ทำได้ดีรวมไปถึงลูกน่ากลัวเลยก็คือลูกตั้งเตะซึ่งก็มีช็อตนึงที่อาริซงเบเกอร์ต้องช่วยเซฟชีวิตเราเซฟลูกนั้นเราเลยนะครับภาพรวมเราก็ยังรับมือได้ดีลูกประตู 1-0 เนี่ยชอบมากครับอันเดอร์สันบอกชอบลูก 1-0 มากของดีอาร์ตเนี่ยเพราะมันเป็นลูกเข้าทำโต้กลับที่เฉียบขาดนะต้องชื่นชมตั้งแต่บังโมซาร่าแล้วนะครับว่าโมซาร่าตอนที่อยู่ในหน้าบ้านเราอ่ะอยู่หน้ากรอบเราอ่ะโมซาร่าดวลช็อตนั้นอันเดอร์สันบอกว่าถ้าช็อตดวลตรงหน้ากรอบหน้าบ้านเราตอนนั้นน่ะถ้าซาร่าดวลแพ้เราก็อาจจะเปิดช่องให้คู่ต่อสู้ได้ยิงตรงกรอบเลยก็ว่าได้แต่พอซาร่าดวลปั๊มบอลตรงนั้นชนะมาได้ซาร่าออกบอลต่อให้กับโชต้าพอต่อให้กับโชต้าโอ้โชต้าก็แทงบอลทะลุช่องแอสซิสต์ให้กับรูโชก็คือหลุยดิอาร์ตหลุดเข้าไปยิงแบบเด็ดขาดอันนี้เขาก็พูดถึงลูกนี้นะแล้วก็ภาพรวมหลังผ่านมา2นัดนะครับอาร์เนอร์สล็อตก็บอกว่าพึงพอใจนะครับเราชนะได้ทั้ง2นัดเราเจอกับคู่แข่งที่ก็ไม่ง่ายเลยนะทั้งเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็อิปสวิชทาวน์ต้องให้เครดิตกับแนวทางการเล่นของทั้ง2ทีมที่แบบสร้างปัญหากับเราได้เหมือนกันแต่โดยภาพรวมเราก็รับมือพวกเขาได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอกับทีมระดับบิ๊กซิกซ์เรายังมีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกเยอะแยะมากมายแต่การชนะ2นัดได้พร้อมกับเก็บคลีนชีตได้ทั้ง2นัดถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องการจบสกอร์เราก็ฝึกจบสกอร์ทุกคนแหละไม่ใช่แค่ลูโชนั้นที่ลูโชจบสกอร์ได้ดีลูโชก็คือหลุยดิอาร์ตนะแต่เราก็ฝึกจบสกอร์กับทุกๆคนซ้อมกันวิธีการจบสกอร์รวมไปถึงการขึ้นเกมการพยายามให้ตัวผู้เล่นแนวรุกของเราเข้าไปอยู่ในจุดที่ได้ลุ้นประตูในพื้นที่อันตรายให้ได้มากที่สุดตรงนี้เราก็ซ้อมกันหลังบ้านอย่างขมักขม้นนะครับพูดถึงอาการบาดเจ็บของเคอร์ติสโจนนะครับอาร์เนอร์สล็อตบอกว่าโจนไม่ได้เจ็บหนักอะไรเจ็บเบาๆนะมีลุ้นที่จะกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองอย่างน้อยได้ในเกมเจอกับแมนยูไนเต็ดนะแต่เดี๋ยวเราจะคอยประเมินเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นก็ถ้านับตอนนี้ตัวที่เจ็บคนเดียวก็น่าจะเป็นโจนนี่แหละเพราะว่าควันซ่ามีชื่อกลับมานั่งสำรองได้แล้วเนาะแต่โจนก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรดังนั้นก็จะกลับหายกลับมาได้มีโอกาส 50-70% ขึ้นในการกลับมาได้ในเกมเจอกับแมนยูนะฮะดังนั้นก็โอเคสภาพทีมก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนวาตารุเอนโดก็โดนนักข่าวถามโดนสล็อตโดนนักข่าวถามถึงเรื่องเอนโดเหมือนกันว่าเอนโดต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมถึงจะได้มีโอกาสลงมากกว่านี้อาร์เนอร์สล็อตบอกแบบนี้ครับบางครั้งการที่นักเตะไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ตัวนักเตะละมันเป็นที่การแย่งตำแหน่งที่ต้องเจอมันเข้มข้นดุเดือดเรามีมิดฟิลด์ฝีเท้าดีหลายคนเราแฮปปี้นะกับการที่เราเห็นแนวทางการซ้อมของเอนโดซ้อมได้ดีเลยแหละแต่มิดฟิลด์ที่3คนที่ลงวันเนี้ยอย่างที่พวกคุณเห็นกาเฟนแบกแม็กกาโซมอสไลทุกคนต่างก็ทำได้ดีรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาลงแต่ลงท้ายเกมนะนาที90ดังนั้นเราต้องรอหน่อยตอนนี้นักเตะสำรองบางคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เล่นแต่เดี๋ยวในระหว่างซีซั่นครับอาร์เนอร์สล็อตบอกว่านักเตะสำรองทุกๆคนเลยจะมีส่วนสำคัญกับเราแน่ในระหว่างซีซั่นในช่วงที่โปรแกรมมันมาอัดแน่นเล่นกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ทีๆเดี๋ยวมันต้องมีการสลับลงเล่นอะไรกันแน่นอนเราต้องใช้นักเตะทุกคนอยู่แล้วในระหว่างซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ยังเป็นซีซั่นที่ยาวไกลและมีโปรแกรมอีกเพียบนี่อาร์เนอร์สล็อตย้ำแบบนี้นะครับให้เราใจเย็นในช่วงต้นซีซั่นโปรแกรมมันยังไม่เยอะนะครับทีนี้มาเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับสแตทที่น่าสนใจแล้วอย่างที่ผมพาดหัวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องเกมรับครับเกี่ยวกับเรื่องเกมรับที่ดูจะพัฒนาขึ้นมันพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อดูจากสแตทเลยนะครับแน่นอนเอาสถิติที่น่าสนใจสล็อตเป็นกุนซือคนแรกของลิเวอร์พูลครับที่คุมทีม2นัดแรกในพรีเมียร์ลีกในการประเดิมเลยแล้วชนะได้ทั้ง2นัด
ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมานะครับแล้วก็คลีนชีท2นัดเออถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบ่นกันทุกวันเลยบ่นกันตลอดเลยว่าโดนก่อนอย่างเงี้ยโดนก่อนอย่างเงี้ยเก็บคินชีทไม่ได้อีกแล้วเก็บคินชีทไม่ได้อีกแล้วแต่อาร์เนอร์ซอสมา2นัดเนี่ยเก็บคินชีทได้และไม่ใช่แค่การเก็บคินชีทได้แบบฟลุกๆนะครับเมื่อเราค้นไปดูที่สแตทให้เพื่อนๆดูบรรทัดที่3นะครับที่เขียนว่าอ่ะการสร้างโอกาส XG XG เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือรวม2นัดแล้วนะครับเพื่อนๆรวม2นัดแล้วเนี่ยโอกาสที่แบบคิดว่ามันต้องเป็นประตูแบบเน่งๆทั้งหมดเลยที่เขารวมๆกันมาแล้วฟึ๊บๆรวมๆกันเป็นตัวเลขออกมาแล้วเราควรทำประตูได้ 5.3 ลูกแต่เราทำได้ทั้งหมดกี่ลูกเราทำได้4ซึ่งค่า XG นี้นะครับนะมันบ่งบอกว่าเราสร้างโอกาสทองได้เยอะแต่เราจบได้น้อยกว่าโอกาสทองนิดนึงก็คือเราจบได้4จาก5ที่ควรจะเป็นแสดงให้เห็นว่าอ่ะเกมลูกเราถือว่าเฉียบขาดขึ้นประมาณนึงล่ะแต่ก็สร้างโอกาสทองได้ประมาณนึงล่ะแม้ว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่โอกาสทองเราก็ทำได้แต่ให้ดูอันที่2ครับให้ดูข้างหลังที่เขียนว่าส่วนการเปิดโอกาสให้กับคู่ต่อสู้เป็นภาษาอังกฤษคือ XG Concede นะครับ XG Concede ให้คู่ต่อสู้เนี่ย 0.8 ซึ่งอันเนี้ยต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นแปลว่าเราเป็นทีมที่ถ้านับค่า XG ที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เข้ามาได้1 1เนี่ยน้อยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับบรรดาทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมา2เกมน้อยที่สุดครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ92% ในเกมกับเบนฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นการผ่านบอลสำเร็จโดยเฉลี่ยดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2003ดูได้จากภาพนี้เดี๋ยวผมเปิดภาพนี้ให้ดูก่อนอ่ะให้ดูการผ่านบอลก่อนนะผ่านบอลสำเร็จถึง 92% ดีที่สุดตั้งแต่ปี2003ทีนี้กลับมาที่เรื่องเกมรับครับเชฟเกมรับของอาร์เนอร์สล็อตเวลายืนลอยสูงจะเป็น4-2-4 4-2-4 4-2-3-1ก็แล้วแต่แต่เวลาตอนยืนเชฟเกมรับนะจะเป็นแบบนี้แล้วมันเวิร์กกับการเล่นเพรสกับการลงมาเล่นมิดบล็อกมิดบล็อกก็คือการยืนแบบคอมแพคแดนกลางคือเรามีช่วงเวลาที่เพรสด้านบนและมีช่วงเวลาที่คอมแพคตรงมิดบล็อกแบบไม่ได้ถอยกรูลงไปแบบรับหน้าบ้านทันทีนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนพอคู่ต่อสู้กำลังค่อยๆบิ้วเราก็ถอยลงมาตรงกลางแล้วยืนเป็นมิดบล็อกซึ่งเราบล็อกได้ดีจนคู่ต่อสู้กว่าจะผ่านบอลโซนนี้มาได้คู่ต่อสู้ก็ทำได้ยากสังเกตป่ะว่าคือผมก็ไม่สามารถเป็นอธิบายได้มากขนาดนั้นด้วยความที่ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ใช่โค้ชแต่ว่าอธิบายด้วยความรู้สึกแล้วกันไม่รู้เพื่อนๆรู้สึกแบบผมไหมว่าคู่ต่อสู้อ่ะเข้ามาสู่หน้าบ้านเราได้น้อยลงหรือแม้กระทั่งช็อตที่เราทำเกมลุกขึ้นไปแล้วเราพลาดบอลแดนบนหรืออะไรก็ตามเวลาคู่ต่อสู้โต้มาเรารู้สึกว่ารู้สึกไหมว่าเรารับมือกับลูกโต้กลับหรืออะไรก็ตามได้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอ่ะได้ดีขึ้นกว่าซีซั่นประมาณนึงอ่ะและส่วนนึงอาจจะบอกว่าด้วยฟอร์มก็ได้อ่ะเมื่อวานนี้โกนาเต้ก็ได้รับคำชมจากแฟนบอลเยอะมากนะครับก็ช่วยเคลียร์ช่วยมงสกัดเยอะแยะมากมายรวมไปถึงฟานไดกับสแตทที่เวลามีเขาแล้วเนี่ยแพ้ยากมากในแอนฟิลด์อันนี้เสริมให้นะไม่รู้เกี่ยวไหมแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมข้อมูลเพิ่มให้ด้วยอีกนิดนึงแต่เอาอันนี้ก่อนคือฟานไดเล่น100เกมในแอนฟิลด์นะครับเล่นไปแล้ว100เกมในแอนฟิลด์ไม่แพ้ไปถึง98นัดไม่แพ้นะชนะ82เสมอ16แพ้แค่2นัดจาก100นัดที่เล่นในแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกเก็บไปทั้งหมด262แต้มถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก็บแต้มในการผ่านและในการผ่านการเกมเล่นในบ้าน100นัดแรกสูงที่สุดเป็นรองเพียงแค่คนเดียวในยุคพรีเมียร์ลีกคือเป็นรองแค่ปาติดเอฟราในจำนวน100นัดที่เล่นในบ้านเท่ากันเอฟราได้263แต้มนั่นแปลว่าเอฟราเก็บแต้มได้มากกว่าฟันไดในจำนวน100นัดในบ้านเท่ากันเนี่ยแค่แต้มเดียวห่างแค่แต้มเดียวแต่คือเป็นระดับสติแบบนั้นอ่ะคือพี่ไดแกก็เป็นตัวเดอะแบกแนวรับอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมเสริมให้ครับมาดูกันหน่อยมาดูดีเฟนส์นะครับการเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งได้เข้ามาส่องนะดูตรงนี้นะอันนี้จากครูสกอร์นะครับช็อตนะนิวคาสเซิลโดนคู่แข่งส่องใน2เกมเฉลี่ยเกมละ17อ่ะอันนี้แย่นะเลสเตอร์โดนคู่แข่งส่อง 16.5 คือแบบเกมนึงโดนคู่แข่งมีโอกาสยิง16ครั้ง17ครั้งอ่ะพวกอันนี้พวกแดนบนนะไม่ดีพวกข้างบนไม่ดีนะฮะแมนยูอยู่ตรงกลางๆ12ก็ถือว่าไม่ดีแต่มาดูล่างๆดีกว่าอ่ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะดูล่างๆน้อยที่สุดเลยคือแมนซิตี้โอกาสให้คู่ต่อสู้ได้2อ่ะ 5.5 ครั้งต่อเกมก็คือเกมนึงเนี่ยผ่านมา2นัดคู่ต่อสู้มีโอกาสยิง5ครั้งต่อเกมส่วนของลิเวอร์พูลผ่านมา2นัดอยู่ที่ 7.5 ถือว่าเป็นอันดับ2รองจากแมนซิตี้ที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้2น้อยที่สุดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับการเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้2น้อยถ้าผมจำไม่ผิดไอปีที่แล้วที่
ยุคเจอร์เก้นครอปเนี่ยการเปิดโอกาสให้คู่แข่งส่องต่อเกมมันขึ้นมาสู่ประมาณเลข9เลข10เลข11แถวๆนี้เลยอ่ะมันค่อนข้างเป็นตัวเลขที่อ่ะเปิดดูเลยแล้วกันเปิดมันเปิดดูได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะในเมื่อมันเปิดดูย้อนหลังได้ผมเปิดเลยแล้วกันนะครับซีซั่น2012-13 defensive ดูให้มันเห็นภาพชัดๆไปเลยอ่ะลิเวอร์พูลเราอยู่ที่ 10.9 เห็นไหมครับแต่อาร์เนอร์สล็อตตอนนี้อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 อย่างน้อยมันน้อยลงไปประมาณ3กว่าๆต่อเกมตรงเนี้ยถือว่าเป็นแง่บวกนะครับส่วนออฟเฟนซีฟนะครับการสร้างโอกาสยิงต่อเกมปรากฏว่าลิเวอร์พูล 18.5 ครั้งต่อเกมเนี่ยเป็นอันดับ1ในซีซั่นนี้ครับเดี๋ยวมันต้องกดเปลี่ยนใหม่แป๊บนึงขอกดเปลี่ยนอีกทีนึงนะฮะเช็คให้มันชัวร์นะครับออฟเฟนซีฟเนี่ย 18.5 เห็นไหมเท่ากับฟอร์เรสต์เลยก็เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้เยอะนะครับสร้างโอกาสได้เยอะไม่แปลกที่ค่า XG ของเราจะเยอะที่สุดในลีกด้วยนี่คือสิ่งที่น่าประทับใจส่วนบางโมก็ยังคงเป็นบางโมเมื่อวานนี้อาจจะไม่ใช่นัดที่เขาเล่นดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูขนาดเล่นไม่ดีนะฮะแต่128เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับที่แอนฟิลด์ย้ำนะที่แอนฟิลด์มีส่วนร่วมกับประตูไป128ก็คือแบ่งเป็น93ประตูกับ35แอสซิสต์คือลงเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วคือจะต้องมีไม่แอสซิสต์ก็ประตูเป็นการค่าเฉลี่ยออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมของบังโมซาลาส่วนเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะเห็นนะครับเห็นในออนไลน์หรืออะไรก็ตามท่านจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นะพนักท่านนะครับส่วนคนขวานี่ก็เป็นบิลลี่ฮอร์แกนนะครับก็คือเป็น CEO ของทางลิเวอร์พูลนะแล้วก็รวมไปถึงเสื้อแดงแล้วก็ภรรยาของเฮนรี่เนาะเจลินดานะฮะมาที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับไม่รู้มาทำไมมีส่วนร่วมกับว่าเฮ้ยมันจะปิดตลาดแล้วมาช่วยอะไรไหมผมก็ไม่ทราบทีนี้พูดถึงเรื่องตลาดแล้วนะครับพูดถึงเรื่องตลาดแล้วหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเหลือเกินเพราะเมื่อวานนี้คนภาคก็คงจะพูดด้วยว่าลิเวอร์พูลมีเล็งปิเอโรฮินคาปิเออยู่กองหลังของเลเวอร์คูเซ่นหลายคนก็ถามผมเข้ามาว่าจริงไหมลิเวอร์พูลมีข่าวกับคนนี้อ่ะแยกเป็นส่วนๆก่อนจริงเอาวันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเล็งที่จะซื้อก่อนปิดตลาดสำหรับฮินคาปิเอมีข่าวว่าราคาอยู่ที่50-60ล้านเทือกเนี้ยแต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาวัน2วันที่ผ่านมานะมันมาจากสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือมาจากสื่อเทียร์ระดับล่างๆแต่ถามว่าลิเวอร์พูลสนใจฮินคาปิเอไหมมันมีสื่อพวกโคลอมเบียแล้วก็นักข่าวสายหงที่เคยพูดไว้ในรอบปีที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลก็จับตาดูกองหลังคนนี้อยู่จริงผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลสนแต่เรามารอดูกันดีกว่าว่าลิเวอร์พูลจะซื้อก่อนปิดตลาดไหมแต่ผมมองแบบนี้นะฮะมองว่ามันมีมุมสมเหตุสมผลตรงไหนรู้ไหมมันเป็นกองหลังที่สามารถเล่นแบ็คซ้ายได้และเล่นคือเล่นเซนเตอร์ได้และเล่นแบ็คไซด์ได้ด้วยผมว่าตรงนี้จะมอบประโยชน์ให้กับทีมลิเวอร์พูลได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเสียโกเมสคนที่สามารถเล่นทดแทนตำแหน่งอื่นๆได้ด้วยเราก็ควรได้เซนเตอร์ที่เล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยแบบนี้ผมมองว่าสมเหตุสมผลแต่คีย์สำคัญนะครับให้รอดูก่อนว่าอนาคตของโจโกเมสในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายที่จะปิดในวันที่30มิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมและคนนี้จะเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับโอเคส่วนเรื่องราวของมามานาชิวิลี่เนี่ยโรมาโน่ก็พูดแค่สั้นๆว่าใกล้ให้จับตาดูในสัปดาห์นี้แหละเนาะโรมาโน่บอกว่าไอแผนที่คุยกับบาเลนเซียไว้คือการเซ็นกับลิเวอร์พูลปี2025แล้วก็ยืมตัวกับบาเลนเซียไปก่อน1ปีณตอนนี้นะก็แล้วก็ผมไปดูสื่อสเปนมาเขาบอกว่าให้จับตาดูสัปดาห์นี้น่าจะจบนะครับดีลมามานาชิวิลี่นะฮะส่วนอันนี้เป็นสีสันนะครับนะเมียของอาริสงเบเกอร์ถ่ายรูปนี้เอาไว้ก็คือลูกของคนซ้ายนะครับลูกของโชต้าหน้าเหมือนโชต้าว่ะหน้าคล้ายเลยเนาะส่วนคนขวาก็หน้าเหมือนอาริสงเลยก็คือลูกอาริสงกับลูกโชต้าดูเกมเมื่อวานนี้แล้วก็ยิ้มหัวเราะกันแต่ว่าคือที่จะเสือคือหน้าคล้ายทั้งพ่อหน้าคล้ายพ่อทั้งคู่เลยนะเหมือนโชต้าเด็กเจอกับอาริสงเด็กเลยนะฮะลูกนี้รูปนี้นะฮะเป็นสีสันที่นำมาฝากกันอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับนะสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือส่งโดเนทซุปเปอร์แชทซุปเปอร์ติ๊กเกอร์ได้ใครที่สนใจติดต่อลงโฆษณาช่องโค้ดแอคนะครับติดต่อสปอนเซอร์โฆษณาก็มาพูดคุยในอินบ็อกซ์ในเพจโค้ดแอคใน IG โค้ดแอคพูดคุยกันก่อนได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า